งนี้จะเป็นเพลงสุดท้ายนะคะจริงๆเราตั้งใจจะเอาเพลงถ้าฉันเจอเธอก็จะเซขอดังกว่านี้ถ้าบังเอิญเจอก็จะเซจริงๆเราจะเพลงนี้จบค่ะแต่ว่ามันไม่ทันดังนั้นเราจะเอาเพลงที่เราอยากเล่นมากๆเลยเราตั้งใจมากว่าเราจะแบบว่าคือจริงๆแล้วเราเป็นพาร์ทไทม์มิวสิชเชียนเว้ยจริงๆแล้วเราทำงานเกี่ยวกับเด็กแล้วเราก็ทำละครเด็กเราก็เลยอยากมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังนี่เรามีดวงจันทร์แล้วเราก็มีมู่เป็นเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตเรานะแล้วมู่อ่ะก็มีฉากละครมาโอเคเพื่อนถือเลยเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงขออีกรอบนึงนะส่วนพี่พักจะแสดงเป็น UFO อยู่ตรงนั้นนะพี่พักเพราะพี่พักไม่รู้จะทำอะไรหนูก็เลยอยากพี่พักได้เป็นตัวอะไรสักอย่างแล้วก็มือกลองเป็นอะไรคะดูชูแล้วมือกลองเป็นดาวพลูโตค่ะอย่าคิดว่าดาวพลูโตอยู่ไกลแล้วมันก็เศร้านะจริงๆดาวพลูโตเดี๋ยวดาวพลูโตมีความหมายกับเรามากเลยนะมันเป็นอย่างน้อยมันก็มีตัวตนนะทุกคนเย้ yeah. ไปเถอะเหนื่อยละดาวแล้วฉันสงสัยเธอคิดเช่นไรกับสิ่งที่ฉันเป็นโคจรหมุนไปรอบเธอวุ่นวายเวียนวนเธอคงไม่ชอบใจดวงจันทร์อย่างฉันสงสัยเธอรับได้ไหมกับสิ่งที่ฉันเป็นเวียนวนหมุนไปรอบเธอแค่เพียงอยู่ใกล้เธอฉันก็สบายใจหมุนเวียนต่อไปแม้เธอไม่เคยใส่ใจหวังว่าสักวันนั้นจะหยุดหมุนแล้วมองมาที่ฉันเสียทีคุณดาวโลกสนใจกันหน่อยดีนี่ฉันหมุนรอบคุณดาวโลกมันตั้งกี่ร้อยล้านปีเราก็ไม่รู้อ่ะทำไมยังไม่สนใจกันอีกอ่ะเหนื่อยแล้วนะเนี่ยฉันสงสัยในยามที่เธอโคจรรอบตัวเองเธอเคยมองเห็นฉันบ้างไหมพระจันทร์ดวงนี้ที่อยู่เคียงชิดเธอและหวังว่าสักวันเธอจะหมุนมามองกันลา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 บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือดวงจันทร์ก็ยังหมุนรอบดาวโลกต่อไปส่วนดาวโลกก็ยังหมุนรอบตัวเองแล้วก็ไม่สนใจดวงจันทร์จบ